วันนี้นะครับผมพาไปดูอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เด้งเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมลักไก่ Channel นะครับวันนี้นะครับผมพาไปดูอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานเราไม่เด้งนะครับก็คือเราไม่ได้สแกนหน้านะครับทุกๆวันนะครับจะต้องสแกนหน้าวันละ1ครั้งนะครับสมมุติว่านะครับผมวิ่งงาน10โมงผมก็เข้าแอป Grab Driver นะครับเปิดระบบถ้ามันให้ผมสแกนหน้าในตอนนั้นมันก็โอเคนะครับถ้ามันยังไม่ให้เราสแกนหน้าเราก็วิ่งงานไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับถ้างานมันเงียบสัก1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับให้เราทำการนะเปิดปิดแอปของ Grab Driver นะครับถ้ามันยังไม่สแกนหน้าก็ออกจากระบบแล้วก็เข้าใหม่นะครับเพื่อจะให้มันสแกนหน้ายืนยันตัวตนนะครับพอมันสแกนหน้าเรียบร้อยนะครับผมให้ไม่เกิน10ถึง20นาทีนะครับงานเด้งเข้าแน่นอนนะครับเพราะผมสังเกตแบบนี้มาเกือบปีแล้วนะครับวันนี้ผมก็เป็นนะครับโดนไป2ชั่วโมงพอสแกนหน้าปุ๊บงานเด้งเข้าเฉยเลยผมก็งง เหมือนระบบมันรออะไรบางอย่างนะครับจำไว้นะครับวันนึงมันต้องสแกนหน้า1ครั้งนะครับลองเอาไปทำตามดูนะครับเผื่องานมันเด้งเข้านะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้งานไม่เด้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า